มาทางด้านของผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นะคะที่ออกมายืนยันว่าเงินทุนที่ไหลเข้าตลาดหุ้นในช่วงนี้ไม่ใช่เงินร้อนค่ะเป็นเงินที่มีความต้องการที่จะเข้ามาลงทุนนะคะเพราะเชื่อมั่นว่าในปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีความชัดเจนขึ้นนางเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าการปรับขึ้นค่อนข้างแรงของดัชนีหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลจากแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันต่างชาติและนักลงทุนสถาบันในประเทศที่มีความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจไทยมากขึ้นโดยตั้งแต่ต้นปีค่ะต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยแล้วกว่า 14,000 ล้านบาทในขณะที่ราคาหุ้นไทยในปัจจุบันถือว่ายังไม่แพงเมื่อเทียบกับตลาดภูมิภาคทำให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนและยืนยันเงินทุนที่ไหลเข้าไม่ใช่เงินร้อนอย่างที่หลายฝ่ายกังวลกันเห็นว่าในช่วงครึ่งแรกของปีจนถึงประมาณสักเดือน7เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเดือน7เดือน8นะคะก็จะเห็นว่าตลาดไทยเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมากนักแต่ในขณะที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยมีการเคลื่อนไหวสูงขึ้นเราจึงเห็นว่ามูลค่าโดยเปรียบเทียบนะคะว่าของตลาดไทยเทียบกับตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเนี้ยก็พบว่าตลาดไทยเนี่ยก็ไม่ได้แพงไปกว่าตลาดในภูมิภาคเราจึงเห็นว่าอาจจะมีเรียกว่าการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติที่จะเข้ามานะคะถ้าเป็นผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะก็อยากจะให้ดูนะคะว่าปัจจัยพื้นฐานจริงๆของแต่ละบริษัทที่ท่านถืออยู่หรือที่ท่านกำลังจะเข้าไปซื้อเนี่ยนะคะว่าขอให้เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ท่านสามารถถือได้ในระยะยาวนะคะทางด้านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ยังได้มีการชี้แจงถึงแผนงานภายใต้การพัฒนาตลาดทุนไทยปี 2560 ถึง 2564 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีประเด็นสำคัญก็คือตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมหรือว่า Market Cap ต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเป็น 150% หรือประมาณ20ล้านล้านบาทจากปัจจุบันที่อยู่ที่ 120% ของ GDP หรือประมาณ16ล้านล้านบาทแต่ละปีก็จะมี Market Cap ใหม่ 500,000 ล้านบาทจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO และการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนค่ะนอกจากนี้ก็มีแผนพัฒนา Live Platform เพื่อให้ธุรกิจ Start Up หรือ SME ขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้แข็งแกร่งการแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายที่เป็นประโยชน์และอยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อบริษัทจดทะเบียนไทยที่เข้าไปลงทุนในกลุ่ม CLMV เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยรวมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาการจับคู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคโดยคาดว่าจะเห็นโครงการเป็นรูปธรรมก็ในปี2561ค่ะ